และนี่คือบ้านที่เราจะอยู่ตลอด3คืนนี้นะคะทุกคนเป็น2 bedroom over water villa ในรีสอร์ทมีเพียงแค่2หลังเท่านั้นนะเธอมันสวยมากๆคืออยากให้มาเห็นด้วยตาหาดที่นี่คือทรายสีขาวน้ำทะเลรัศมีตื้นยาวแล้วก็อลังการสุดๆเราจะนอนกันที่นี่ทั้งหมด3คืนด้วยกันนะซึ่งที่นี่นะคะเขาจะเป็นของเครือที่คอสโรดนั่นเองซึ่งในนี้จะมีประมาณ3เกาะ3โรงแรมจะมีคอสโรดจะมีฮาร์ดล็อกแล้วก็จะมีตรงนี้ที่ออมยืนอยู่ก็คือทรายลากูนมาลดีฟนั่นเองนะคะหลายคนอาจจะคุ้นชื่อทรายนั่นเองนะเพราะว่าออมนัดอ่ะเคยไปนอนกันที่ทรายพีพีวิลเลจที่ประเทศไทยที่นี่เขามีที่มาลดีฟด้วยนะคะทุกคนเป็นรีสอร์ทของเครือคนไทยก็มาอยู่แล้วก็จะสบายใจเดี๋ยวมาดูกันนะว่าความชิลของที่นี่จะมีอะไรบ้างนะคะแต่บอกเลยว่าที่นี่เขาเหมือนเป็นแบบเมืองนึงเลยที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันโดยเฉพาะเป็นเครือคนไทยออมนะเชื่อว่าทุกคนสบายใจแน่นอนเพราะเขามีอาหารไทยด้วยอากาศวันนี้คือนัดเป็นไงดีมากดีโคตรเข้าไปดูข้างในกันเลยยินดีต้อนรับเข้าสู่วิลล่า101นะคะที่นี่เป็นแบบ2 bedroom over water pool villa ก็จะอยู่กลางทะเลแบบนี้เลยเข้าดูข้างในกันว่ามีอะไรบ้างเมื่อเข้ามาแล้วทุกคนก็จะเจอกับห้องโถงส่วนกลางนะคะเป็นขนาดใหญ่ก็คือเป็นห้องนั่งเล่นนั่นเองก็จะมีโซฟาเข้ามุมนะคะสีสันสดใสพร้อมกับมองออกไปก็จะเป็นวิวทะเลแบบกว้างเลยอะนะคือแบบปังมากใช่นี่แบบนี้เลยแล้วก็ภายในห้องนั่งเล่นนี้นะคะทุกคนก็จะมีที่นั่งทานข้าวหรือว่าที่นั่งทำงานของเราในตอนนี้เนาะที่นี่เขาก็จะมีให้เป็นแบบกาแฟชานะคะที่สามารถทานได้ฟรีเติมตลอดแล้วก็จะมีห้องครัวมินิบาร์นะเป็นตู้เย็นขนาดใหญ่แต่มินิบาร์ข้างในนะคะไม่ได้รวมอยู่ในแพ็กเกจนะแพ็กเกจที่ออมนัดจองมาที่นี่นะคะเป็นแบบบวกเพิ่มจากราคาห้องก็คือ200ใช่มั้ยนะ210เหรียญต่อคนต่อคืนใช่ก็จะเป็นราคาที่รวมอาหารนะสามารถสั่งได้ทุกเอาท์เล็ตเลยนะคะจะแยก3เอาท์เล็ตที่เราสั่งไม่ได้เลยนั่นก็คือเป็นเอาท์เล็ตของอาหารญี่ปุ่น Mystery of Cap อาหารญี่ปุ่นที่นัดบอกแล้วก็จะเป็นอาหารห้องสเต็กนะคะนอกนั้นเราทานได้ทุกเอาท์เล็ตเลยแล้วก็สามารถสั่งได้เป็นสตาร์เตอร์เมนคอร์สแล้วก็ดีเซอร์ทนะคะแต่ถ้าเป็นเครื่องดื่มก็คือสั่งได้ทั้งหมดเลยแอลกอฮอล์เบเวอเรจหรือว่าม็อกเทลหรือว่าอะไรอย่างนี้นะคะแต่สั่งพวกเครื่องดื่มพรีเมียมไม่ได้ใช่ก็แต่ก็ถือว่าคุ้มค่าแล้วสำหรับคนที่ชอบสายแอลกอฮอล์อะไรอย่างเงี้ยแบบนั้นใช่โอเคเดี๋ยวเราไปดูห้องนอนกันนะคะที่นี่เขาจะแบ่งห้องนอนเป็น2ฝั่งKing Bedroom กับอีกอันนึงใช่ไปดูห้อง King Bedroom ที่เรานอนก่อนนะคะจริงห้องนี้เหมาะกับทั้งแก๊งเพื่อนครอบครัวอะไรแบบนี้เลยนะไปเข้ามาเลยข้างในทุกคนห้องกว้างมากแต่ขอบอกเลยว่าใครนอนห้องไหนอะไม่ต้องห่วงเพราะว่าทุกห้องหันหน้าออกทะเลหมดเลยวิวทะเลปังมากปังไม่ไหวดีโคตรดีสุดๆวันนี้นะคะแล้วก็ข้างหลังนะทุกคนก็จะเป็นส่วนของห้องน้ำนะคะของสำหรับมาสเตอร์เบดรูมก็จะมีอ่างอาบน้ำให้นะคะแล้วก็ข้างในก็จะแบ่งเป็นห้องน้ำกับห้องอาบน้ำแบบเรนชาวเวอร์หรือว่าชาวเวอร์นั่นเองนะคะแล้วก็จะมีอ่างแบบ his and her เหมือนเดิมนะส่วนห้องที่เป็นทวินเบดรูมนะคะทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยแต่ห้องขนาดเล็กนิดนึงแล้วก็จะไม่มีอ่างนะคะเอาเป็นว่านัดเดี๋ยวเราไปดูส่วนของไฮไลท์ของที่นี่ก็คือส่วน outdoor นั่นเองไปดูข้างนอกกันส่วนของ outdoor นะคะทุกคนว้าวคือเอาจริงๆเลยนะส่วนของ outdoor อะคือไม่ต้องพูดอะไรเยอะแค่ดูวิวมันก็คุ้มแล้วนะตรงนี้เป็นมุมปลาข่ายนะคะที่สามารถนอนแอ่งอ่ะนะใช่นอนแอ่งแล้วก็ชมวิว
ทะเลใสๆที่นี่เขามีปลาน้อยใหญ่เขาแบบมาเยอะนะพวกปลาพวกอะไรเช้าๆก็จะมีนกบางทีก็จะเจอฉลามมาต่อของพาร์คสระว่ายน้ำกันนะคะทุกคนจะบอกก่อนว่าที่นี่นะคะที่เป็นแบบ one bedroom อ่ะจะไม่มี swimming pool เนาะแต่ถ้าเป็น two bedroom อ่ะก็จะมี private swimming pool ให้ที่นี่เขามีทั้งหมด2ห้องด้วยกันที่เป็น two bedroom นั่นเองนะคะและนี่ก็คือสระว่ายน้ำซึ่งบอกเลยว่ากว้างนะว่ายน้ำได้แล้วก็จะมีมุมที่เป็นจัลซี่นั่งแบบชิลๆสบายๆนะแล้วก็วิวของห้องเราอ่ะ101ก็จะเป็นทะเลหันออกไปเป็นฝั่งพระอาทิตย์ขึ้นตกหันออกไปเป็นฝั่งพระอาทิตย์ตกด้านขวามืออ่ะจะมีหาดให้ด้วยซึ่งจริงๆแล้วนะเราลงจากห้องอ่ะเราสามารถว่ายน้ำได้หมดเลยนะใช่แล้วเราก็สามารถไปขึ้นหาดตรงนู้นได้แล้วถูกต้องคือสงบมากหรือแบบถ้าหมุนเห็นแนวน้ำตื้นไหมเราสามารถว่ายน้ำไปถึงตรงเนี้ยตรงนี้เรายังยืนได้อยู่เลยใช่มันตื้นมากๆใช่ซึ่งข้อแตกต่างกันมาที่นี่นะทุกคนคือแต่ละรีสอร์ทเขาจะมีเอกลักษณ์ไม่เหมือนกันอย่างที่ฮาร์ดล็อกก็อาจจะเหมาะกับฟีลลิ่งแบบสนุกสนานมากับแก๊งเพื่อนมากับครอบครัวพาเด็กๆมาอะไรเงี้ยเขาจะเป็นฝั่งของฮาร์ดล็อกนะแต่ถ้าใครต้องการความสงบเงียบๆเนี่ยว่าออมจะชอบที่ทรายลากูนมากกว่าก็จะมีความแบบไพรเวทเงียบๆสบายๆคนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ถ้าใครชอบความแบบสงบแต่ทีเนี้ยสามารถใช้เอาเลทส่วนกลางอ่ะด้วยกันได้หมดนั่นเองนะคะก็เดี๋ยวหลังจากนี้เราก็จะพาไปดูร้านอาหารพาไปดูกิจกรรมต่างๆแล้วก็ดูทะเลสวยๆแค่นี้ก็คือถือว่าคุ้มมากๆแล้วก็เชื่อเลยว่าอันนี้คือรีสอร์ทคือคนไทยมายังไงก็ทำไมสบายใจอย่างแน่นอนไปพักผ่อนกันจ้าเช้านี้นะคะเรามีนัดทำสปาตอน11โมงนั่นเองนะที่นี่เขามีเอาท์เล็ตกว่า15เอาท์เล็ตเลยซึ่งเอาท์เล็ตต่างๆก็จะมีร้านอาหารมีร้านขายของมีที่นั่งชิลแล้วก็อันนี้เรากำลังจะไปทำสปากันนะคะสบายมากค่ะทุกคนเดี๋ยวตอนนี้เที่ยงแล้วนะเดี๋ยวเราจะไปทานข้าวกันนะคะแล้วเที่ยงเนี้ยเราเลือกจะไปทานเป็นห้องอาหารไทยชื่อว่าห้องกินข้าวนะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ห้องอาหารไทยกันเลยมีร้านอาหารไทยชื่อว่าร้านกินข้าวยิ่งมีเชฟไทยก็คือสบายใจแล้วก็อร่อยแน่นอนเดี๋ยวมื้อเนี้ยนะออมนัดสั่งมาเป็นแบบมีข้าวสับปะรดนะมียำส้มโอมีส้มตำที่เป็นแบบแอปเปิ้ลไทเซอร์นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีแบบชูชีมีผัดกระเพราข้าวสวยหอมแล้วจริงๆอ่ะแอบบอกเชฟว่าขอไข่ดาวกรอบๆอีกคนละ1ฟองเป็นทั้งหมดนะคะของทรายลากูนมอดีฟนะห้องที่เรานอนก็คือห้องนี้นะก็จะมี2 bedroom อยู่2ห้องนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเป็น1 bedroom เรียงกันไปแบบนี้เลยแล้วก็ตรงนี้นะจะเป็นโซนของ Beach Front Pool Villa นะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นพวก outlet ต่างๆซึ่งตรงนี้เราสามารถตรงไปแล้วก็ไป
ห้องอาหารต่างๆของที่นี่ได้นะคะคือที่นี่เขาใหญ่มากทุกคนอันนี้แต่อันนี้เป็นฟอร์แบนของซายลากูนมอดีฟนั่นเองวันนี้นะคะเดี๋ยวจะไปดำน้ำเล่นก่อนที่พระอาทิตย์ตกนะคะเพราะว่าตอนนี้คือแสงพระอาทิตย์กำลังจะตกแล้วจากหน้าห้องเราเลยทุกคนวันนี้จะบอกว่าลูกพระอาทิตย์นะคะจะพาทุกคนมาดูพระอาทิตย์ตกดินสวยๆที่มัลดีฟสักทีไปเดี๋ยวเราไปสำรวจใต้น้ำกันว่ามันมีอะไรให้ดูบ้างเมื่อวานนัดกระโดดลงไปแล้วช่วงเย็นเนาะก็เจอปลาต่างๆเจอมาน้ำด้วยอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยววันนี้เราจะลงไปบ้างว่ามีอะไรบ้างวันนี้แดดดีป่ะเดี๋ยวเราเจอกันข้างล่างนะคะมันทำเลนนะจะมีนัดไปทานเป็นออร์แกนิกการ์เด้นนะคะที่นี่เขาจะมีสวนที่เขาปลูกเองปลูกผักต่างๆปลูกพืชผักสวนครัวการมาทานที่นี่นะคะก็คือต้องมีการจองหรือว่านัดมาก่อนนะมันก็จะเป็น private จัดมาให้เฉพาะพิเศษเพราะเราเลยที่นี่บรรยากาศดีมากเหมือนสวนหลังบ้านเลยเขาก็จะมีผักออร์แกนิกต่างๆเนาะเดี๋ยวมาดูกันว่าเมนูเป็นยังไงซึ่งเมนูที่นี่นะคะจะเป็นเมนูที่เชฟทำให้ก็คือคล้ายๆแบบตามใจเชฟก็เดี๋ยวไปดูว่าจะเป็นยังไงเพราะนี่ชอบกินผักเลยนะเดี๋ยวมาดูว่าจะกินได้ไหมเพราะนั้นไม่กินผักค่ะบ่าเชฟมาแล้วเดี๋ยวไปนั่งกันนะแอนทูมาเค้กไอวิลเซนทูเกเดอร์เพราะว่าส์คอมบิเนชันนี้สวยมากตรงนี้ก็จะเป็นพืชผักสวนครัวที่เขาปลูกภายในรีสอร์ทนะทุกคนก็จะเป็นก็จะมีป้ายเขียนอยู่ว่าต้นไหนคืออะไรมีสรรพคุณอะไรออมนัดว่าทุกคนน่าจะคุ้นหูคุ้นตาเพราะว่านี่มันก็จะเป็นพืชผักสวนครัวแบบในเอเชียหรือว่าทางนี้ก็จะมีพืชผักไทยด้วยเพราะว่าที่นี่มีห้องอาหารไทยเนาะก็เดี๋ยวไปดูกันว่าแบบมันมีอะไรบ้างแบบอย่างรสเร็วอย่างที่เห็นเมื่อกี้ก็คือมีมะละกอด้วยสวีทโพเตโต้ต้องบอกเลยว่าคือรีสอร์ทต่างๆอ่ะในมาลดีฟอ่ะเขาไม่ได้แข่งกันหรูใช่คือยิ่งหรูยิ่งก็ต้องออร์แกนิกแล้วก็ยิ่งอีโคขึ้นเรื่อยๆแล้วก็รักษาสิ่งแวดล้อมสุดๆใช่จากที่มามาลดีฟแบบหลายรอบมากเลยเห็นเลยว่าทุกคนแบบช่วยกันรักโลกอะไรเงี้ยใช้ของอะไรไม่ค่อยไม่เห็นมีพลาสติกเลยนะอันนี้คือที่เห็นได้ชัดจริงๆแล้วก็ขยันกันปลูกเป็นออร์แกนิกแล้วก็แบบเอามาแบบเป็นแบบรีไซเคิลได้ใช่แล้วก็จะมีพวกรีไซเคิลมีแผ่นออร์แกนิกแล้วก็จะแบบเอามาทำอาหารมันก็ทำให้เชื่อได้ว่ามาที่นี่แล้วก็คือนอกจากจะชิลลิ่งแล้วอาหารมันก็ต้องดีด้วยก็ทำให้เรียกว่า good health ไปเลยจ้ะหิวแล้วไปกินข้าวกันเถอะ
คือเชฟจะมาทำให้เรากินอย่างนี้เลยนี่คือแบบต้องจองมาเพราะมีโต๊ะเดียวเท่านั้นตรงนี้นะคะก็จะเป็นมารีน่าที่เป็นพูลส่วนกลางที่ทุกๆรีสอร์ทสามารถมานั่งเล่นตรงนี้ได้นะคะก็จะมีพื้นที่ชิลแบบนี้นะทุกคนคือทะเลสวยมากตอนนี้นะคะนี้นะคะเราตื่นเช้ามาทานข้าวเช้าด้วยเพื่อทุกคนเลยจะพาคนทุกคนมาดูว่าอาหารเช้าที่นี่เป็นยังไงนะคะอาหารเช้าที่นี่จะอยู่ที่ห้องอาหารเทอร์ราแอนด์มาสนะก็จะเป็นห้องอาหารกลางที่อยู่ในมารีน่าหลักค่ะสไตล์การตกแต่งก็คือว่ามีความเป็นโคโลเนียลแล้วก็ลวดลายอะไรเงี้ยเดี๋ยวไปดูอาหารดีกว่าว่ามีอะไรบ้างโอ้อันนี้เป็นแบบโซนผักธัญพืชต่างๆนะคะมีชีสมีอะไรแบบนี้เนาะอ๋อวาฟเฟิลทำสดๆนะคะตรงนี้นะเป็น3คืนที่หมดเวลาไปอย่างรวดเร็วเป็นอีกหนึ่งรีสอร์ทในมาลดีฟที่ออมนัดชอบและประทับใจมากเลยนะมีความเก๋ไก๋สนุกสนานและยังมีความหลากหลายทั้งห้องพักร้านอาหารสระว่ายน้ำพูลบาร์หลายแห่งทำให้การมาพักในครั้งนี้ไม่จำเจเลยค่ะและยังเป็นรีสอร์ทที่มีเจ้าของเป็นคนไทยแท้แบบนี้รับรองว่ามาแล้วถูกใจแน่นอน